ูก็มองย้อนไปกลับไปตอนวันแรกที่กูมาเล่นประเทศเนี้ยมันไม่มีใครเลยนะเว้ยไม่มีใครอยากเล่นเลยเป็นประเทศที่แบบไม่มีคนอยากเล่นอ่ะมีแต่ประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะสร้างกันเองอ่ะคุยกับเพชรว่าเราเลิกรับสตรีมเมอร์แล้วดีกว่าไหมเล่นในรูปแบบที่มันควรจะเล่นยิ่งถ้าเป็นสตรีมเมอร์แบบตัวใหญ่ๆหรือว่าอะไรเราไม่รับเลยก็เปิด TikTok ไปนะเจอละมันโยงไปแบบอ่ะเปิดไปเจอไอ้บอลระบายกับคนดูใช่ไหมเจอคอมเมนต์บอกว่านี่แหละทำไมเหตุผลที่ต๊อตติไม่มาแฟมไปต๊อตตินู่นล่ะย้ายไปก็จบแล้วพี่ไม่ต้องเล่นหรอกประเทศนี้เออเนี่ยอ่ะ JK City ทำอะไรแก๊งใหญ่ทำอะไรก็ถูกไปหมดนั้นไปงั้นซะอีกจะด่าคนมันจะด่าหัวล้อต่างๆนานานู่นนี่นั่นนานานาเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้หรอกครับเราได้แต่ความเข้าใจว่าเออกูก็มองย้อนไปกลับไปตอนวันแรกที่กูมาเล่นประเทศเนี้ยมันไม่มีใครเลยนะเว้ยไม่มีใครอยากเล่นเลยนะเป็นประเทศที่แบบไม่มีคนอยากเล่นอ่ะมีแต่ประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะสร้างกันเองอ่ะเล่นกันแบบงอกงอกแก๊กแก๊กอ่ะอยากทำอะไรก็ทำสนุกกระตายไม่ต้องมีคนด่าด้วยทำประเทศกันมาเองแต่กลับมาวันเนี้ยประเทศแม่งกลับแบบเป็นมีชื่อเสียงมีคนอยากเล่นมีสตรีมเมอร์มากมายกลายเป็นว่าความสุขตรงนั้นมันหายไปแล้วไงทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนด่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ถึงพี่ที่จะคุยกับเพียรว่าเราเลิกรับสตรีมเมอร์แล้วดีกว่าไหมเล่นในรูปแบบที่มันควรจะเล่นยิ่งถ้าเป็นสตรีมเมอร์แบบตัวใหญ่ๆหรือว่าอะไรเราไม่รับเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหาทางออกอะเพราะว่าไม่อยากให้แบบต้องมีแบบฝ่ายมาโจมตีประเทศหรือว่าอะไรแล้วอะเข้าใจปะมันน่าเบื่อมันรู้มันเจ็บไหมมันก็เจ็บนะเวลามีคนมาด่าในสิ่งที่แบบเราก็อยู่ของเราเฉยๆอ่ะคนอื่นไปไม่รอดกลับมาไม่มีที่ไปถามว่ากลับมาแฟมมีต้อนรับไหมแฟมอ้าแขนต้อนรับหมดเลยนะแฟมไม่มีข้อแม้เลยนะจริงๆต่อให้จะด่าเหี้ยอะไรนักหนาสารพัดนึกโอ้โหแบบตอนจะไปนี่เกลียดกันชิบหายวายวอดหมดแต่พอไม่มีที่ไปอยากกลับมาแฟมกลับมาได้ไหมพี่ไม่มีข้อแม้เลยบอกกลับมาเลยว่ายินดีต้อนรับไอ้เหี้ยยินดีต้อนรับหมดทุกคนไม่ได้หมายถึงไอ้บอลหรือว่าพวกอะไรนะหมายมันมีมาก่อนไอ้บอลอยู่แล้วครับหลายชุดหลายไปแบบไปแล้วไปไม่รอดกลับมาแฟมขอกลับมาแฟมได้ไหมกลับได้หมดนะกลับได้หมดกูก็งงทำไมกูใจดีอ่ะคนอื่นอย่างนี้วะเข้าใจปะทำใจให้สงบเก่งจีบิ๊กป้าเออนั่นแหละพี่ก็หมายถึงครับปกติครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันนี่ก็ความในใจของพี่เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ไหวหรือว่าไงก็ลองสร้างประเทศดูเอาพี่อ่ะไม่ได้สร้างประเทศนะแต่พี่เห็นว่าประเทศมันเติบโตยังไงพี่บอกว่าพี่อ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศแฟมเลยนะเข้าใจปะพี่ไม่ได้กำไรจากแฟมเลยสักบาทพี่ไม่เคยมีกำไรพี่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าอะไรพี่แค่เห็นพี่แค่อยู่ในวันที่แฟมเปิดวันแรกแค่นั้นเองแล้วเวลาที่เราอยู่ประเทศไหนนานๆแล้วมันรู้สึกผูกพันมันก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมล่ะถ้ารู้สึกว่ามันเล่นประเทศไหนแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีมันมีปัญหาเยอะพี่ก็แนะนำว่าลองสร้างประเทศดูไหมล่ะลองเป็นประเทศในอุดมคติของตัวเองดูเลยลองดำเนินสตอรี่ของตัวเองดูเลยลองไหมจะได้เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะ
จะได้เข้าใจในรูปแบบของคนทำประเทศมาเขารู้สึกยังไงเวลาแบบมึงด่าประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรดีอาจจะนะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าจะไม่รู้ผมว่าความรู้สึกลึกๆ กันนะอยากอีบอกบอกกันแบบนี้บอกกันตรงๆแต่ว่าฮะเลยคือเข้าใจไหมเข้าใจกันบ้างไหมครับไอ้เราเนี่ยโม่เราเนี่ยมันเป็นอะไรดีวะพี่เต๋แจ๊ดออกแล้วพี่คุณแม็กบอลนี่ครับร้อยดาวครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุไม่ขันยืนครับเมื่อตอนนั้นฮะคุณน้องแม็กครับคิดถึงยุคแรกครับนั่นแหละพี่เข้าใจครับเมื่อก่อนโอ้ทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นเมืองคอนเทนต์อยู่แล้วอย่าไปคิดมากจะตีอะไรอย่าไปคิดมากเลยมันเมืองคอนเทนต์มันเมืองคอนเทนต์อะอยากทำอะไรทำอะไรที่มันสร้างสรรค์อะไรที่มันแปลกใหม่ทำเลยไม่มีใครด่าใครว่ามึงหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเมื่อคอนเทนต์จริงๆต้องคอนเทนต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยไอ้เหี้ยไปคอนเทนต์อะไรบุ่มบ่ามไม่ได้นะโดนใบนะเข้าใจปะแต่พี่ก็รักน้องทุกคนนะบอกไว้ก่อนแค่พี่ก็อยากให้รู้ว่าพี่ก็มีความรู้สึกหรือว่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ย